มาค่ะเพื่อนเพื่อนมาส้มตำกุ้งสดนะคะผักวินเลิฟวินเลิฟเราเสียงออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะวินเลิฟก็ผักมากมายหลายชนิดนะคะเดี๋ยวไปกินกันนะคะเอากางเกงขึ้นก่อนนี่มันใหญ่มากเลยมาค่ะตำถั่วนะตำถั่วขนาดนี้กำลังดีไม่เยอะไม่นั่นเกินไปวิดแล้วประกาศหินประกาศหอมอีกอันหนึ่งมันคล้ายๆสไปน์หน้าสีค่ะคนละสามอย่างรวมกันเป็นตลามิกนะคะดูด้วยนะวันนี้เสียงดีเปล่าวันนี้เราเปิดเนี่ยวันนี้เราเปิดสุดเสียงแล้วนะชนผักอ
ไม่ได้กินผักวิลเลิฟเขาเรียกวิลเลิฟใช่ไหมเราเอาไม่ได้กินนานวันนี้จะกินพริกตำพริกไม่ละเอียดเว้ยกินพริกเป็นตัวๆเลยรู้สึกตัวงอกจะหมดแล้วเสียใจที่ตัวงอกหมดยังสวาปามได้ไม่ถึงไหนเลยทั่วงอกหมดแล้วกัดกระพุ้งแก้มตัวเองกัดกระพุ้งแก้มตัวเองรวยรวยเนี่ยต้องนะคะขออนุญาตนะสวัสดีเราเป็นโฟโต้แม่กันอะไรตัวนี แล้วเราไปกัดอะไรตรงนี้ไม่รู้เหมือนกัดกระพุ้งแก้มตัวเองนะLove.
เยอะนะเนี่ยกินผักหมดไปครึ่งจานแล้วยังกุ้ง10 ตัวนั่นเนี่ยโอ้ค่าจากผักวิลเลิฟนี่กระจุกแล้วนะเยอะมากเลยซัดผักไปเยอะมากเลยนะไปหาซื้อกินเอาใส่สตอว์จะได้สตอว์หน่อยกินเยอะสักหน่อย
ันถามเราว่าเวลาเรากินส้มตำแต่ไปเรียนขับรถครูไม่เหม็นเราไม่ได้ไปกินก่อนที่ไปเรียนที่ไหนกินหลังจากที่ไปเรียนแล้วเรากลับมาเราเรียนรอบเช้าเราเรียนรอบ9 โมง 10 โมงบางวันก็9 โมงบางวันก็10 โมงบางวันก็เรียน2 ชั่วโมงบางวันก็เรียน1 ชั่วโมงครึ่งแล้วน้องครูแกไม่ได้ลงวันเรียนให้เราวันก่อนแกบอกว่าเดี๋ยวก่อนไปเคลียร์ปฏิทินแบบนึงคือบอกว่ารถน่ะรถออโต้อะมันมีแต่คนหัดขับแต่รถเกียร์ธรรมดามันไม่ค่อยมีคนหัดขับเพราะฉะนั้นรถมันจะไม่ค่อยว่างแล้วแกแบบสมมติแกรับนักเรียนมาเต็มแล้วแล้วแกไปรับเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเนี้ยมันก็เลยเหมือนประมาณว่าเจียดเวลาทั้งเราเจียดเวลาทั้งนักเรียนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะว่าคันเนี้ยคันที่เราขับอยู่อ่ะมีครูขับ3 คนนะมีครูขับ3 คนน่ะที่ใช้รถเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าวันนั้นลุงบอกมันไม่ได้หรอกลุงก็บอกแล้วก็เลยบอกว่าแกเคลียร์เวลาอยู่แกว่าเราอะเรียนเก่งเรียนดีขึ้นเรียนไปเร็วแกบอกว่าเราอะสอนแล้วไปเร็วจำแต่ว่าคงไม่นานหรอกถ้าพิงเขาขยันตั้งใจอ่านหนังสือเขาไม่นานหรอกกับบ้างเนี้ยก็คุยกับลุงเปิดโฟนให้เราได้ยินแล้วลุงก็เลยบอกว่าถึงกันนั้นก็เถอะฉันก็อยากให้เมียฉันเรียนต่อเนื่องเขาก็บอกเขาเข้าใจแต่ว่าขอเคลียร์ปฏิทินแป๊บนึงแต่ว่าก็คือว่าต่อไปนี้อาจจะได้อาทิตย์ละ2 วันวันละ2 ชั่วโมงหรือวันละ1 ชั่วโมงครึ่งหรืออาทิตย์สมมติว่าอาทิตย์นี้ได้2 วันอาทิตย์หน้าได้3 วันเขาก็จะสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะสลับกันลุงใหญ่ก็เลยโอเคเราไม่ได้ไปโวยวายนะเราบอกพิงค์มันไม่ได้หรอกเราจ่ายเงินเขาถ้าเขาจะปฏิเสธเราเขาต้องปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่แบบพอรับเราไปเสร็จจะมาแบบรับนักเรียนเยอะแล้วจะเหมือนประมาณว่าเคยเห็นช่างร้านทำสวยไหมสระผมคนโน้นเสร็จเราก็ไปผูกไว้ให้นั่งรอถึงเวลาก็แบบเรียงกันตามคิวเรียงกันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนประมาณนั้นแหละเหมือนช่างเสริมสวยอ่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนอกกับเราแล้วก็ต้องนั้นนะถ้าเขาเวลาเขาไม่เหลือแล้วเขาจะเอารถนี้ไปใช้กับครูคนอื่นหรือครูคนอื่นเอารถนี้ไปใช้เขาต้องเคลียร์กันภายในห้ามมาเคลียร์กับนักเรียนเด็ดขาดเพราะนักเรียนไม่รู้เรื่องนักเรียนมีหน้าที่ขับลุงแกไม่ยอมนะฮะแกบอกมันไม่ได้เธอจะมานั่งใจดีให้เขามาเลื่อนคิวเธอมันไม่ได้นะจะเอาคิวเดิมแกบอกว่าเอาคิวเดิมเพิ่มเดิมคือ3 วันก็ไม่ยอมลุงแกไม่ยอมน้องไม่กล้าพูดอะไรเราก็แล้วแต่ลุงแกเป็นคนที่ไม่ชอบใครผิดนัดแกเป็นคนตรงต่อเวลาลุงนะยังครูเขาสอนเราดีนะเขาสอนดีเรายอมรับแกสอนดีแกเริ่มสนิทกับเราแล้วไงแกก็คุยกับเรามากขึ้นเราก็คุยกับแกมากขึ้นแกถามสารทุกข์สุขดิบอยู่นี่กี่ปีทำอะไร
อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแกก็ถามเลยเรื่อยเปื่อยอ่ะก็เลยกลายเป็นสนิทกันก็เดี๋ยวนี้นั่งไปด้วยกันก็สนิทกันวันนั้นไปขับแถวดัมโบสแถวฟลึกในหมู่บ้านนะแกบอกว่านี่นี่นี่พี่เธอเห็นไหมวันนี้ไม่มีรถเลยสงสัยเขารู้ว่าเธอมาขับรถน่ะมันก็เลยเหมือนสวรรค์มาโปรดเลยเห็นไหมเขาหลีกทางให้เธอหมดเลย เราก็หัวเราะแกก็หัวเราะเราเป็นคนแบบเราเป็นคนเพื่อนๆจะมองเห็นเราเป็นคนพูดมากนะแต่จริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆถ้าเราเป็นคนเข้าสังคมเราเป็นคนพูดน้อยแต่เราต่อยหนักเราไม่พูดพร่ำเพื่อนะเพื่อนลุงก็เหมือนกันถ้ามาพูดหยอกแบบพูดหยอกแบบกระล่อนทะลึ่งตะลั่งใส่เราซัดใส่ตอนนั้นเลยนะหงายเงือบกันหลายคนแล้วลุงแกมเคว่าว่าเธอกล้าพูดดีแล้วแกว่าเงี้ยมันจะได้ไม่กล้ากับเธอคนเราอย่างว่านะมันก็มีร้อยพ่อพันแม่มันก็คิดแตกต่างกันนะแล้วที่เจอคนนี้ก็คือหมาว่าแกเป็นผู้หญิงอะเนาะก็สนิทกันเร็วนะฮะสนิทกันเร็วคุยกันเรื่อยเปื่อยนั่นนู่นนั่นนี่แกก็สอนดีนะแกก็สอนนั่งสอนแบบจอดรถนะจอดรถแล้วก็มีสมุดบันทึกแกสอนดีขึ้นมีสมุดใบหนึ่งแกสอนดีไม่ใช่สอนดีขึ้นก็จะวาดรูปรอบวงเวียนเธอถ้าเธอจะไปรอบวงเวียนไปฝั่งซ้ายเธอก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวแต่ฝั่งซ้ายตอนที่เธอรอตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเธอไม่ได้ไปฝั่งซ้ายฝั่งนู้นเธอแค่ไปตรงนี้เพราะในวงเวียนมันจะมีปกติโดยส่วนใหญ่แล้วแกบอกว่าปกติในวงเวียนมันจะมีแค่สี่แยกแต่เธอรู้ไหมอย่างเมืองใหญ่ๆมันจะมีห้าแยกมันจะมีหกแยกมันจะมีเจ็ดแยกก็มีแกว่าอย่างเงี้ยในเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างรอบวงเวียนในเมืองใหญ่ๆมันจะมีแยกไปทุกทางเพราะฉะนั้นมันจะมีไม่ใช่เฉพาะสี่แยกห้าแยกก็มีหกแยกก็มีเจ็ดแยกก็มีแกว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยเธอยืนอยู่แยกที่หนึ่งเธอจะไปแยกที่ห้าเธอต้องเปิดเลี้ยวซ้ายไว้ก่อนบอกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ตอนนี้ห้าคันหน้ามันเลี้ยวซ้ายไปมันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเธอรีบบึงรถเธอไปแล้วนะไม่ต้องรอให้คันอื่นมาแย่งคิวอะไรอย่างเงี้ยแกก็สอนดีเพราะฉะนั้นเวลาสอนแกจะบอกเรียบเดี๋ยวคันหลังมาตามแกว่าเนี่ยแกจะดันเราให้แบบให้ต่อรอบ sorry ขับรอบวงเวียนอ่ะวันนั้นอ่ะเราก็สอนถอยหลังเราถอยหลังเราดูหลังไม่ได้หรอกเราดูแค่กระจกได้อยู่เราดูกระจกหน้าเอ้ยเราดูกระจกกลางกับกระจกข้างเราถอยตรงนะเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดครูเขาบอกว่าเธอเหมือนเธอเคยไปเรียนขับรถที่ไหนเลยบอกไม่เคยดูแต่ YouTube หรือว่าเงี้ยแกว่าเราเรียนขับรถดีขึ้นก็ว่าเนี้ยก็บอกว่าเธอเป็นเร็วอ่ะท่านเห็นการพัฒนาของเธอทุกวันเลยทุกวันที่เธอมานั่งขับ
เราจะเห็นการพัฒนาของเธอเดี๋ยวว่าแกยังไม่ได้สอนถอยแบบสอนถอยเข้าซองนะแกแค่สอนให้ถอยหลังอะไรเงี้ยถอยหลังให้ตรงอ่ะแล้วก็ถอยได้แกก็สอนแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถอยได้แกก็บอกว่าเธอเป็นเร็วเธอไปเร็วมากเธอพัฒนาเร็วแต่เธอก็เข้าใจฉันที่ฉันพูดเนาะเพราะถ้าเธอไม่เข้าใจฉันเธอคงขับไม่ได้ขนาดเนี้ยเวลาจะพูดอะไรอธิบายอะไรเข้าใจเวลาเลี้ยวซ้ายกระจกกลางมองกระจกข้างแล้วก็ต้องหันไปมองมุมอับนะมองแบบมุมตาบอดมันจะอยู่เฉียงอย่างนี้ใช่ไหมดูเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยเหมือนรถมันขนาบเราอยู่อะขนาบตูดเราอยู่เราจะมองไม่เห็นมันจะมาไม่เห็นกระจกนั่นแหละเรียกมุมอับ มันไม่ได้อยู่ในเลนกระจกข้างหลังให้เราเห็นแล้วไงมันมาขนาบใกล้คันใกล้กับเราเต็มทีแล้วไงขนาบตูดเราเฉียงเฉียงอะเราก็ทำตามที่แกสอนแล้วก็จะมีแกสอนเรื่องทางเอกทางโทก็สอนเรื่องทางเอกทางโทในอันนี้ที่นี่ทุกครั้งจะบอกว่าถ้าเธออยู่เลนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีป้ายสัญญาณให้ทางทุกครั้งเธอต้องให้รถทางขวาไปก่อนเสมอรถทางซ้ายอ่ะไม่เกี่ยวมันต้องไปหลังเธอสมมุติว่าเราไปทางนี้มาเราขับไปทางนี้นี่คือทางขวาเราไม่รู้เพื่อนๆอาจจะมองเราเป็นทางซ้ายก็ได้นะแต่ว่าที่เรานั่งอยู่นี่คือมือขวาเรานะฮะถ้าเธอไปอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสี่แยกข้างหน้าใช่ไหมตรงนี้มันเป็นป้ายให้ทางให้สัญญาณว่าป้ายให้ทางถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเห็นป้ายให้ทางเธอต้องหยุดให้ป้ายให้รถทางขวาไปเสมอไปก่อนเสมอเมื่อไหร่ที่เปิดเธอไม่เห็นป้ายให้ทางเธอเห็นแค่ป้ายเตือนป้ายเหลืองๆป้ายเตือนให้ระมัดระวังเมื่อนั้นเธอไปได้คือรถคันอื่นต้องหยุดให้เธออะไรอย่างเงี้ยเพราะฝั่งคันอื่นมันมีป้ายให้ทางบอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เธออย่าลืมนะระวังสมมตินะว่าเราอยู่เลนเนี้ยรถคันเนี้ยมันอาจจะแบบรีบอะไรเงี้ยเธอต้องมองด้วยนะมันไม่ได้ว่ามันจะเสมอไปว่ามันจะให้เธอไปบางทีมันไปก่อนมันก็ไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขับรถมันก็ต้องดูด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าป้ายให้ทางอยู่ตรงนี้เราต้องให้ทางขวาเราต้องให้ป้ายสี่แยกข้างหน้าเราอะให้รถข้างหน้าเราอะสมมติมันเป็นสี่แยกรถข้างหน้าเราไปก่อนแต่ไอ้รถคันเนี้ยไอ้รถฝั่งเนี้ยที่สี่แยกอยู่ฝั่งเนี้ยอันนั้นมันต้องไปหลังเราเราอะต้องไปเราต้องไปเป็นอันดับที่สองไอ้นั้นอะมันต้องไปเป็นอันดับที่สามแต่ว่าไม่เสมอไปเธอต้องดูด้วยนะบางทีมันไปก่อนเธออีก แค่ว่าอย่างเงี้ยแต่ตามหลักกฎจราจรทางเอกทางโททางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจอดให้คันข้างหน้าไปก่อนถ้าเราเป็นทางถ้าเรามีเครื่องหมายให้ทางอะไรเนี้ยต้องหมายบอกทางอยู่ฝั่งเราอะไรเงี้ยแกก็สอนแกก็สอนให้เขียนโมเดลคลิปตัดไปตอนไหนไม่รู้นะฮะแกก็เขียนสอนตารางให้ดีนะฮะก็เขียนบอกแกสอนดีมากสอนจนแบบสอนจนเราจำอ่ะก็ถามว่าเรียนไปถึงบทเรียนที่เท่าไหร่แล้วบอกว่าถึงบทที่ห้าแล้วเวลาแบบจัดกระจกอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าจัดกระจกมันต้องจัดแบบนี้นะจัดให้เห็นแบบนี้กระจกข้าง
กระจกไอ้กระจกข้างหน้าเธออะมันต้องจัดแบบนี้อะไรเงี้ยแกก็เอาหนังสือมาให้เราดูพวกมึงการสอนแกต้องจัดได้จัดเบาะที่นั่งแล้วคนขับเนี่ยหัวมันต้องอยู่เหนือพวงมาลัยนะไม่ใช่อยู่แนวข้างหน้าพวงมาลัยไม่ได้นะหัวเธอต้องอยู่หัวเธอต้องอยู่บนพวงมาลัยไม่ใช่อยู่ในข้างหน้าพวงมาลัยไม่เอาเธอจะมองไม่เห็นเลนข้างหน้าเพราะว่าตาเธอมันต้องมองเลนข้างหน้าเพราะฉะนั้นตาเธอมันต้องสูงกว่าแค่ว่านะตาเธอมันต้องสูงกว่า หัวเธอมันต้องอยู่สูงกว่าระดับพวงมาลัยก็สอนหมดแหละไอ้ใครไหมอะไรอ่ะโอเคกินกาแฟกับลูกค่ะเวลาเดนยาเวียจะรึสงสัยจะไม่ได้ยินฮะใส่ไปแล้วสงสัยจะไม่ได้ยินกินกาแฟกับลูกเขาลูกเขาอยู่ตรงเนี้ยแกสอนดีนะทีเจอร์เราอะแกสอนดีเราแบบเราเข้ากับแกแล้วแหละมาว่าเราเข้ากันกับแกแล้วไหมแบบสนิทกันแล้วไงเริ่มสนิทกันแล้วไปด้วยกันไม่กี่ครั้งเราก็สนิทกันแล้วไงแกพาเราไปบ้านแกจะเข้าห้องน้ำแกก็พาเราไปบ้านไงเธอเข้าห้องน้ำบ้านฉันไหมไม่เข้า แกก็น่ารักแกพาเราไปบางทีแบบไปส่งรถไม่ทันไงบางทีเหมือนเปลี่ยนรถไงเอารถออโต้ไปจอดที่บอสที่บ้านบอสเขาพาฉันไปเห็นหมดเลย เห็นบอสคือบริษัทฉันก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เห็นบ้านบอสอีกหลังหนึ่งอะบ้านบอสเขามีบ้านบอสเขาอีกหลังหนึ่งนะคะเขาเอารถจนพาฉันเข้าลงรถบ้านบอส บ้านบอสวันนี้เราต้องเข้าบ้านบอสนะอ้าวไม่เราต้องไปเปลี่ยนรถเอารถนี้ไปส่งเขาให้ครูอีกคนนึงแล้วเราต้องขับไอ้รถไอ้เกียร์กระปุกออกมาsorry จะบอกเธอไปนั่งมาแล้วก็ไปนั่งแล้วก็คุยกับแกเราบอกรถนี้มันกว้างเนาะเนาะการินเนาะรถนี้มันกว้างนะแกชื่อการินเนาะบอกกว้างโอเคกระปุกโคตรกว้างเราขับคือบริษัทนี้เขาจะใช้รถนะเขาจะใช้คือบริษัทแต่ละบริษัทเขาจะใช้ยี่ห้อรถไม่เหมือนกันบางบริษัทนะบริษัทที่เราโทรไปแล้วต้องรอคิวถึงเดือนกันยายนนะบริษัทนั้นอ่ะเขาใช้รถซูซูกิไอ้คันเล็กๆอ่ะเหมือนคันมินิอ่ะใช่ซูซูกิหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นแหละเขาใช้บริษัทนั้นอ่ะเขาใช้ไอ้นั่นแหละหัดขับแต่บริษัทของเราเนี่ยก็ใช้ Volkswagen นะ Volkswagen นะหัดขับแล้วบางบริษัทที่เราเห็นที่ฟึกที่เดมโบสบางบริษัทเขาใช้เบนซ์หัดขับบางบริษัทเขาก็ใช้รถ Audi หัดขับนะคะแล้วแต่บริษัทมันไม่เหมือนกันแต่บริษัทที่เราเรียนเนี่ยใช้ Volkswagen ทั้งหมดเลยทั้งเกียร์กระปุกทั้งเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยมีเห็นเราเห็นมีแบบคือตอนเย็นๆเวลาเราเดินไปกับลุงฮันมันจะอยู่หลังบ้านมันจะอยู่เนี่ยท้ายคินบูเดไรเราตรงนี้แหละไอสวนสัตว์เรามันเดินไปเลยไปนิดหน่อยก็ถึงบริษัทกันแล้วตอนเย็นๆเราจะเห็นรถจอดอยู่ประมาณ 5-6 คันนะคะระบบของ Volkswagen น่ะเราจะเห็นจอดอยู่นะคะเราบอกว่าสงสัยนักเรียนก็เรียนเยอะเหมือนกันแหละเนาะเห็นจอดอยู่
ันมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เป็นเกือบ10คันนี่ฉันก็โม้ไปเรื่อยเปื่อยไม่หยุดไอ้วิดีโอมันก็ตัดไปมันก็โม้กำลังสนุกเลยอันนี้กินอันนี้ให้ดูสักหน่อยแป๊บนึงนะอันนี้มันโม้ได้ยาวแล้วเมื่อกี้ไปดับไอ้นั่นมาไปลบความจำมันเต็มมันก็จะตัดอย่างนี้แหละคนก็กำลังโม้เพลินอยู่มันบอกว่าเราเห็นมอเตอร์ไซค์จอดเป็น10คันแล้วมอเตอร์ไซค์คันเล็กก็มีคันใหญ่ก็มีมันจอดเรียงกันเป็นตับนะคะก็เลยคิดว่ามันก็คงจะแบบว่ามีคนเรียนเยอะพอสมควรแหละค่ะนะคะรถเขามีคนสอนนะคะแล้วก็มีคนสอนขนาดนั้นอย่างที่บอกอะบริษัทที่มันมีรถอะไรที่เราบอกว่ารอถึงเดือนกันยาถึงได้คิวนะซูซูกิเนาะเราเห็นเป็น10คันเลยนะในบริษัทเขาจอดเรียงกันเป็น10คันเลยนะคันนู้นก็แบบขนาดแบบโทรไม่ว่างเงี้ยได้มีคนเรียนเยอะพอสมควรในวันที่มีคิวในวันที่มีคิวของเราอะมันก็จะมีคิวครูคนอื่นไม่ใช่คิวของแกขับคนเดียวนะมันมีคิวของคนอื่นขับด้วยสมมติว่าคิวของคนอื่นขับเช้าเนี่ยแกนัดสมมติแกนัดเรา10โมงอะทุกครั้งเนี่ยบางทีแกเลทเป็น20นาทีเลยนะแกจะมาแกบอกว่าครูคนนั้นอะแกเอารถมาส่งไม่ตรงเวลาแกเลทเวลาไปแต่แกก็แบบคือแกมาสายทุกรอบแต่แกก็ทบเวลาให้มันเต็มเวลาที่เรียนอะนะไม่ได้ว่าแกก็ไม่ได้เลทอะไรแต่เพียงแต่ว่าแบบสมมติว่านัด10โมงบางทีแกมาโน่น10โมง20 10โมง25อะไรเงี้ยบางทีนัด9โมงครึ่งนู่นแกมา10โมงพอรถแกไม่ได้ใช้คันแกบอกว่ารถแกไม่ได้ใช้คันเดียวแกไม่ได้ใช้คนเดียวรถแกใช้ครู3คนรถออโต้เนี่ยใช้ครู3คนวันนี้นะเพราะวันนี้ใช้ครู3คนในการที่จะใช้รถคันนี้แกถึงได้บอกว่ามันจะไปนั่งเป๊ะเลทเวลามันจะไปนั่งเป๊ะเวลาไม่ได้แค่ว่าอย่างเงี้ยบางทีแกพาเราเข้าบอสัตว์เข้าไปบ้านบอสเขาไปเปลี่ยนรถบ้านบอสเนี่ยเห็นรถจอดอยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนคันเองเกียร์ออโต้ไอ้เกียร์กระปุกมาขับมาก็ไม่ใช่ว่าจะขับมาส่งเราเลยนะพอเปลี่ยนรถที่บ้านบอสเสร็จพิงขึ้นไปนั่งมาพิงขึ้นไปนั่งปุ๊บก็ขับมาต้องไปรับนักเรียนคนอื่นด้วยนะพาเรานี่แหละแกทำเวลาว่างเลยแกพาเรานี่แหละไปรับนักเรียนคนอื่นในละแวกบ้านเราตรงเนี้ยมันจะมีละแวกบ้านเราตรงแถวๆปั๊มอ่ะก็จะมีเรียนแต่คนนั้นเขาเรียนเกียร์กระปุกแล้วคนนั้นก็เรียนคนนั้นก็เป็นคนเนเธอร์แลนด์นะฮะเขาเรียนเกียร์กระปุกแกพาไปขับแล้วแกก็ให้คนที่ขับเกียร์กระปุกนั่นนะมาส่งเราที่นี่กับแกแล้วมาพร้อมกันก็ต้องแบบคือทุกครั้งมันคือบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้
แกก็คุยกับลุงนะคุยกับลุงเรื่องเราว่าแกรู้สึกคุยกับเราเยอะขึ้นสนิทกับเรามากขึ้นแกว่าเราก็แกว่าเราอ่ะรู้เรื่องทุกอย่างแต่เราไม่อยากพูดเราพูดเพราะว่าแกพูดแกบอกแกเข้าใจที่เราพูดก็ว่าเรารู้เรื่องแต่พิงค์ไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าเงี้ยตอนใหม่ๆอ่ะนะตอนเนี้ยก็คือคุยกันเยอะขึ้นแกก็โอเคนะตอนเนี้ยแกก็โอเคในการที่แกสอนเราอ่ะแกเคยถามเราว่าเธอเอาหนังสือเธอจะเอาหนังสือภาษาอังกฤษหรือภาษาหนังสือดัตเราบอกเอาหนังสือดัตเพราะฉันอยู่เมืองดัตฉันก็ต้องเอาหนังสือดัตบนท้องถนนมันก็เป็นตัวดัตมันไม่ใช่ตัวภาษาอังกฤษแกบอกว่าไม่เป็นไรแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะเอาภาษาอังกฤษมาให้ซ้ำอีกรอบหนึ่งเราบอกเราไม่เอาหรอกมันเยอะมันวุ่นวายเราบอกเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งอ่านภาษาดัตเสร็จเราต้องคือปกติคำไหนคือที่ทุกวันนี้ที่เราเรียนนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกคำบางคำเราก็ต้องแปลนะฮะบางคำเราก็ต้องแปลแต่พอมันชินพอมันเริ่มเข้าสตาร์ทเข้าบทที่4แล้วอ่ะเริ่มชินแล้วเริ่มรู้ละคำนี้มันแปลว่าอะไรมันก็จะไปคล่องขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยแบบว่าเราบอกไม่เอาหรอกเอาแค่ภาษาดัตช์อย่างเดียวพอภาษาอังกฤษไม่ต้องเอาหรอกฉันแปลเอา Google ในฐานเทเลนมันก็บอกฉันแล้วเธอจะมาให้ฉันเรียนทั้ง2ภาษาดัตช์กับภาษาอังกฤษด้วยฉันไม่ไหวหรอกฉันก็ไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษอะไรแกบอกว่าเข้าใจนะคนที่นี่เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาเก่งภาษาอังกฤษอะไรเขาก็พูดได้เขาก็พูดเหมือนเธอพูดนั่นแหละแกก็บอกว่าเขาพูดอังกฤษเหมือนเธอพูดแหละแต่พวกเราที่นี่ทุกคนมันไม่ใช่ว่ามีใครรู้ภาษาอังกฤษไปทุกคำเหมือนเธอนั่นแหละเธอไม่ได้รู้ทุกคำฉันก็ไม่ได้รู้ทุกคำอะไรเงี้ยแต่เธอคือฉันว่าเธอโอเคเพราะเธอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องภาษาดัตช์ก็รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแกก็พูดนะแกก็ว่าแกก็คุยกับเรานะคือหลังๆมันก็สนิทกันก็คุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเรียกแกมาจับเปลี่ยนทัศนคติหน่อยเรียกแกมากินข้าวที่บ้านเราพูดเล่นนะเราพูดเล่นนะเราแซวเล่นนะเราไม่กล้าชวนแกมาหรอกนะเรายังไม่ได้สนิทกันถึงขนาดต้องชวนกล้าชวนแกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสนิทกันระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะชวนแกมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบสนิทกันถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนรักเนี่ยเขาน่ารักนะเขาน่ารักเขาแบบผู้ชายดัตช์เขานิสัยดีนะแต่เราก็เชื่อแหละคนบนโลกมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่เราคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายดัตช์เขาเป็นคนสุภาพคนดัตช์อะคนนี้เท่าไหร่นะเป็นคนน่าคบนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่เหมือนคนฝรั่งเศสเว้ยคนฝรั่งเศสมันโคตรขี้เหนียวเลยเอางี้เดี๋ยวฉันไปจี้จุดคนที่มีแฟนฝรั่งเศสด่าฉันอีกอันก็พูดถึงบางคนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วโพมันสำรวจออกมาว่าผู้ชายฝรั่งเศสเป็นผู้ชายที่ขี้เหนียวเป็นผู้ชายที่แบบใช้เงินเป็นนะนึกออกว่าโพมันสำรวจออกมาโพมันสำรวจออกมาในวงกลุ่มในบรรดาเมียฝรั่งอะนึกออกว่าฉันไม่ได้สำรวจเองหรอกนะฉันก็มีกลุ่มของฉันที่แบบมาเหมือนเล่นจำจีมะเขือเปาะกันแหละเหมือนเล่นโผดูสิทธิ์โพรังสิทธิ์โพอันนี้ครูเอาแลนด์โพฉันโพของฉันเองไม่ใช่โพในกลุ่มเมียฝรั่งแหละเพราะว่าผู้ชายคนไหนที่มันน่าคบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดที่จะเลี่ยงนะก็เลี่ยงคนฝรั่งเศสนะเขาบอกนะถ้าเลี่ยงก็เลี่ยงคนฝรั่งเศสเขาบอกอย่าเอาคนฝรั่งเศสนะเพราะคนฝรั่งเศสเป็นคนที่ขี้เหนียวเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเขาพูดอย่างเงี้ยผู้ชายนะเขาว่าอย่างเงี้ยเป็นคนที่อะไรแบบไม่กระเด็นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่เขาพูดว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถาม
คนที่ก็มีแฟนฝรั่งเศสนะเว้ยกูไม่ต้องดูใครไกลหรอกพี่เขยฉันน่ะเป็นถึงระดับหัวหน้าโปรแกรมเมอร์นะโปรเฟสชั่นแนลเตยให้เมียเขาส่งเงินให้แม่ฉันเดือนละ1,000อ่ะแล้วก็เพื่อนพี่สาวฉันดูเอาเพื่อนพี่สาวฉันก็ไม่ได้ให้เงินเมียใช้ให้เมียทำงานหาเงินเองใช้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนแต่เขาพูดในกลุ่มบรรดาเมียฝรั่งนะเขาพูดว่าโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นฉันจะโดนคนเมียฝรั่งเศสกระหน่ำนะเอาผัวเขามานินทาเราก็พูดแบบความคิดเห็นของเราเนาะเราก็แสดงความคิดเห็นของเราเนาะแต่ความคิดเห็นของคนอื่นเป็นยังไงก็เม้นกันข้างล่างแล้วกันเราก็ไม่ได้ว่าซักทุกคนแต่เราว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคนดัตเนี่ยเข้าใจดีนะเราไม่ได้ว่าผัวเรานะดูจากคนอื่นอ่ะคนดัตต้องเป็นคนนิสัยค่อนข้างใช้ได้จะดีแต่ว่าใจดีบางคนเขาก็ใจดีมีสเต็ปบางคนเขาก็ใจดีแบบมีขอบเขตมีขอบเขตก็คือว่าใจเธอใจฉันใจฉันเขาให้ในสิ่งที่เขาให้ได้บางสิ่งเขาให้ไม่ได้เขาก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกเพื่อนๆว่าคนบนโลกมันก็เหมือนกันหมดแหละเรายิ่งไปทายตอนนี้ใครไปดูไอ้คลิปที่เราขอพี่คนหนึ่งอ่ะเราขอเอาเรื่องราวแกมาเปิดเผยอะที่ว่าหลานเขาอะหลานแกไปเอาผัวแกเราขอเอาเรื่องราวคลิปเขามาเปิดเผยมีผู้ชายไทยอยู่คนหนึ่งบอกว่าถ้าคุณไม่มีใครเอากับผมก็ได้นะครับโอ้ยกูรอไปส่องถึงเฟซบุ๊กเขาเลยกูขำตัวเองไม่อ่านนะตัวมันพากันฟังไม่ถึงหนึ่งบรรทัดเลยมันก็พากันมินแหละพากันฟังไม่จบพากันฟังหนึ่งไม่ถึงหนึ่งบรรทัดมันก็พากันมินกันแหละนะตลกมากไปละคุยงานเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยโม้กันเพลินนะไปละบ๊ายบาย